ธรรมปาติโมกของเราก็เป็นการบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเดิมขอให้สังเกตว่าทุกเรื่องที่เรากล่าวมาแล้วถึงสัญลักษณ์คือลักษณะที่จะสังเกตได้ของสิ่งที่เรียกว่าความสุขนั่นมันอยู่ที่ความที่มันไม่มีตัวกูของกูปรากฏอยู่ในขณะนั้นเราจะพูดในรูปโพซิทีฟว่าความนั่นความนี่คือมีนั่นมีนี่มันก็ต้องหมายความว่าความเป็นอย่างนั้นมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูเจืออยู่เช่นเราจะพูดว่าความสุขความแน่ใจความอิ่มความพอใจความรักใคร่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขแล้วมันต้องไม่เจืออยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นความสุขปลอมที่สำหรับพวกที่เป็นพูดอย่างเป็นการพูดอย่างเนกาทีฟคือใส่คำว่าไม่เข้ามาฉันไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่กลัวอะไรไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นกระทั่งไม่รำคาญเป็นต้นไม่เหล่านี้มันก็หมายความว่าไม่ถูกรบกวนด้วยความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันจึงจะไม่อย่างนั้นขึ้นมาได้นั่นจึงหมายถึงลักษณะที่ไม่มีตัวกูของกูคือไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูทั้งนั้นมันมีให้เรามองดูกันหลายแง่เราจึงมองดูกันทีละแง่ในครั้งสุดท้ายที่แล้วมานี่เราพูดกันเรื่องความรำคาญต่อเมื่อไม่มีความรำคาญมันจึงจะเป็นสัญลักษณ์ของความสุขที่ความรำคาญนั้นมันมีรกรากมาจากตัวกูของกูถ้าความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูไม่ได้มีอยู่ความรำคาญก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คือไม่รู้สึกรำคาญเช่นพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูจึงไม่รู้จักกับความรำคาญนั่นจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุทธัจจะอันเป็นสังโยชน์ที่พระอริยบุคคลขั้นต้นๆก่อนละไม่ได้ไปละได้แต่พระอรหันต์ในขั้นสุดท้ายนั่นสิ่งที่เรียกว่าความรำคาญนั้นมีความหมายละเอียดแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวกูของกูคือเมื่อหมดตัวกูของกูจึงจะละความรำคาญได้จึงละได้แต่พระอรหันต์ที่คนที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็มีเพียงมีโอกาสเพียงจะกลบเกลื่อนให้สงบระงับไปโดยวิธีใดก็ตามก็เลยได้รับความสุขตามสมควรด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างความรำคาญที่จะมีเป็นประจำวันแล้วก็ละได้ไม่ยากนี่ทีนี้ก็วันนี้ก็อยากจะพูดถึงความระแวงซึ่งเป็นของที่เนื่องกันกับความรำคาญเป็นกิเลสเครือเดียวกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ความระแวงอาจจะเป็นมูลเหตุของความรำคาญที่สุดอย่างหนึ่งก็ได้สำหรับความระแวงตัวสำหรับความรำคาญทั่วไปนั้นเป็นไปอย่างหนึ่งมีขอบเขตกว้างความระแวงนี่ก็มีความมุ่งหมายไปอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความรำคาญได้มากที่สุดตลอดเวลาที่ระแวงอยู่ก็จะเต็มไปด้วยความทรมานใจซึ่งเป็นความรำคาญนั่นเองยังอยากจะพูดถึงความระแวงต่อไป
ความลังเลหรือความระแวงนี่คือเราเรียกกันว่าวิจิกิจฉาคำว่าวิจิกิจฉานี่ก็เหมือนกับคำว่าอุทธัจจกุกกุจจะคือมันหลายความหมายความหมายหลายชั้นวิจิกิจฉาที่เพียงแต่ระงับไปในเมื่อมีจิตเป็นสมาธินั่นมันก็อย่างหนึ่งระดับหนึ่งหรือขนาดหนึ่งส่วนวิจิกิจฉาที่พระโสดาบันจะพึงละเด็ดขาดไปนะมันก็มีความหมายอีกระดับหนึ่งแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องเดียวกันคือความลังเลซึ่งในที่นี้เราเรียกรวมกันว่าความระแวงถ้ามีอยู่จิตก็ไม่เป็นสมาธิเนื่องมาถึงความสงสัยความอะไรด้วยมันรบกวนที่พระโสดาบันก็ละความระแวงสงสัยได้ในความหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือสิ่งที่เนื่องกันเป็นความระแวงว่าข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้จะดับทุกข์ไม่ได้นี่มันไม่มีหรือจะระแวงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลผู้สรู้จริงอย่างนี้ก็ไม่มีจะระแวงพระธรรมว่าไม่อาจจะดับทุกข์จริงระแวงพระสงฆ์ว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติดีจริงอย่างนี้ก็ไม่ได้มีไม่มีความสงสัยเหล่านี้ลังเลไม่มีความสงสัยลังเลหรือระแวงในส่วนนี้ทีมก็ยังมีความสงสัยลังเลระแวงในสิ่งอื่นๆอีกมากมายซึ่งรบกวนความรู้สึกเป็นสุขในชีวิตประจำวันของคนซึ่งเป็นความคิดนึกตามภาษาชาวโลกยังจะระแวงว่าไอ้บวชอยู่นี่จะดีแน่หรืออย่างไรหรือว่าสึกออกไปดีกว่าหรือจะระแวงว่าเรานี่จะทนได้ไหมจนตลอดชีวิตหรือจะมีอะไรมาช่วยเราอยู่ได้จนตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตนี้หรือไม่นี่เป็นความระแวงสงสัยนี่นั่นก็เป็นความระแวงที่เกิดแก่บุคคลแก่บรรพชิตเป็นประจำวันได้แล้วก็รบกวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่ตามเรื่องเลวลงมาอีกก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆลงมาอีกระแวงเรื่องจะมีกินมีใช้เรื่องปากเรื่องท้องถ้าจะระแวงถึงความปลอดภัยเล็กๆน้อยๆระแวงว่าประตูหน้าต่างไม่แน่นหนาพอระแวงว่าคนจะรู้ความลับในบ้านเรือนจะเข้ามาขโมยได้มันก็รบกวนจิตใจของคนชาวบ้านอีกมากมายหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างจนทำให้เป็นโรคเส้นประสาทไปเจ้าก็มีรวมความแล้วมันรบกวนความสงบสุขลักษณะอย่างนี้มันมาจากต้นตอเดียวกันคือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันไม่อยากให้สูญหายมันไม่อยากจะตายมันไม่อยากจะอะไรทุกอย่างที่มันอยากแล้วมีอะไรมาทำให้มันไม่แน่ใจมันก็ความรู้สึกอันนี้ก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องทำลายความสงบสุขนั้นจึงมีกล่าวไว้ในพุทธศาสนาถึงเรื่องที่ต้องมีความไม่ระแวงเช่นศรัทธาความเชื่อความไม่ระแวงความไม่ลังเลสงสัยแม้ในขั้นกลางๆก็ต้องมีการกำจัดออกไปด้วยอำนาจของสมาธิกำจัดนิวรณ์ห้าได้กามฉันทะพยาบาทีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องโลกแต่เป็นเรื่องที่ถ้าไม่จำกัดออกไปแล้วมันก็ไม่มีความสุขจนกระทั่งผู้ที่เข้าไปในขอบเขตของนิพพานคือเป็นพระโสดาบันก็ต้องกำจัดไอ้ความลังเลเหล่านี้ได้มากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะที่เป็นหลักใหญ่ๆเราจึงสรุปความว่าจะต้องไม่มีความระแวงรบกวนจิตใจจึงจะมีความสุขขยายความออกไปถึงความลังเลความสงสัย
สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือความแน่ใจพูดในรูปโพสิทีฟเพราะความแน่ใจพูดในรูปเนกาทีฟเพราะความไม่มีความลังเลไม่มีความระแวงไม่มีความสงสัยที่เราก็พูดกันถึงลักษณะของความระแวงให้มันเป็นที่เข้าใจมากขึ้นไปอีกพอที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับเอาไปใช้กำจัดหรือกัดสกัดกั้นในความระแวงที่จะมารบกวนจิตใจนี้ได้บ้างตามสมควรพูดถึงความระแวงความลังเลความสงสัยนี่มันก็มีกิเลสที่เป็นคู่ตรงกันข้ามคือความทะนงเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดว่าไอ้คนที่มีความทะนงนั่นจะกลายเป็นคนที่หมดความระแวงหรือความสงสัยหรือความลังเลและกลายเป็นคนมีความสุขไปคอยมองให้ดีๆว่าไอ้ความทะนงความเชื่อตัวเองอย่างทะนงหรืออย่างบ้าบินในที่สุดมันไม่มีความทุกข์ปรากฏชัดจริงในข้อนี้เพราะมันกำลังทะนงกำลังบ้าบินกำลังเชื่อตัวเองด้วยบ้าบินด้วยทะนงไม่มีความระแวงหรือสงสัยลังเลรบกวนแต่แล้วไม่ใช่สัญลักษณ์ของความสุขที่แท้จริงได้ผมจะพูดแรงไปบ้างก็ตามใจผมจะพูดว่าคนส่วนมากเนี่ยมันอยู่ด้วยความบ้าบินหรือทะนงชนิดนี้ที่จะผัดวันประกันพรุ่งไปได้ให้พ้นไปจากในความบีบคั้นของความลังเลและความระแวงทั้งพวกคุณก็เหมือนกันมันจะมีความทะนงอย่างใดอย่างหนึ่งสู้หน้ากับความลังเลระแวงสงสัยไปบ้างคือว่าฮึดสู้ด้วยความทะนงอะไรก็ไม่รู้อวดดีไว้ทีก่อนมันก็กลบเกลือนในความระแวงนี้ได้ก็พอสบายไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งรวมทั้งหลอกตัวเองให้แน่ใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไม่ใช่ธรรมะที่มันแก้ไขไอ้ความระแวงมันเป็นเครื่องกลบเกลื่อนความระแวงไว้ด้วยกิเลสอีกอันหนึ่งนั่นความไม่ระแวงนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ที่ความทะนงหรือความบ้าบินหรือกระทั่งอวดดีอวดเก่งไปเลยความทะนงนั่นกลับจะเป็นกิเลสอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้ให้โง่ให้หลงให้เข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งไปอีกอย่างหนึ่งต่างหากแม้ว่าจะดูตรงดูว่ามันเป็นของตรงกันข้ามกับความระแวงหรือความลังเลไอ้สิ่งที่จะตรงกันข้ามกับความระแวงความลังเลได้จริงอย่างขั้นต้นก็คือศรัทธาที่มีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็กระทั่งไปถึงปัญญาที่มีอยู่ในศรัทธาที่เนื่องกันอยู่กับศรัทธามันจึงจะตัดไอ้ความลังเลความระแวงความสงสัยเสียได้จริงคู่ปรับกันอยู่ที่นั่นจะเราเรียกว่าความแน่ใจเพราะมีปัญญาเพราะมีศรัทธาเพราะมีนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจลงไปว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอถูกต้องในเรื่องนั้นนั่นจึงจะมีศรัทธาหรือความแน่ใจพอที่จะระงับความระแวงความลังเลความสงสัยมิฉะนั้นมันก็จะอยู่ด้วยความสลับกันของไอ้ความรู้สึกเหล่านี้เดี๋ยวระแวงเดี๋ยวก็ไม่ระแวงเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ไม่สงสัยเดี๋ยวก็เกิดว่าบินทะนงขึ้นมามันสลับกันอยู่แต่อย่างนี้หาความสุขไม่ได้นั่นพวกที่เขาใช้ศรัทธาเป็นเบื้องหน้าหรือลัทธิศาสนาบางศาสนาศรัทธาเป็นเบื้องหน้ามันก็เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายแล้วก็ได้ผลดีได้โดยง่ายนั้นการเชื่อพระเจ้ามันจึงเป็นเรื่องง่ายอบรมให้มากอบรมให้เชื่อถึงที่สุดหมดทั้งจิตทั้งใจมันก็ทำลายความระแวงความสงสัยความลังเลได้เหมือนกัน
สำหรับความปลอดภัยก็เชื่อพระเจ้าคุ้มครองถ้าอันตรายเกิดขึ้นก็พระเจ้าต้องการให้เป็นอย่างนั้นมันก็เลยหมดความระแวงความกลัวความลังเลได้นี่ถ้าว่าในพุทธศาสนานี่ไม่มีพระเจ้าอย่างที่เขาว่ากันน่าจะลำบากที่ผมบอกว่าในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าคือสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมแล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้สร้างก็คือธรรมประเภทสร้างก่อสร้างมีมูลมาจากอวิชชาธรรมประเภทคุ้มครองรักษาก็คือเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมธรรมประเภททำลายอะไรให้ไม่มีก็คือความรู้ที่ถูกต้องหรือวิชาเป็นพระเจ้าเรียกว่าพระธรรมพระธรรมเจ้าเลยก็ได้มันก็มีแล้วเราก็เชื่อในพระธรรมเจ้านี่ให้มากเหมือนที่พวกอื่นเขาเชื่อในพระเจ้าตามความคิดความนึกของเขาเขาพูดว่าในรูปพระเจ้าที่เป็นบุคคลเหมือนกับคนนี่เรารับเอาไม่ไหวเมื่อเขารับเอาไว้เขาเชื่อกันจริงมันก็รอดตัวไปได้เพราะความเชื่อไม่มีความทุกข์ไปจนตายมันก็พอแล้วที่เรามันเชื่อไม่ได้ก็ต้องมีพระเจ้าที่เชื่อได้ก็เลยมีพระธรรมขึ้นมามันต้องศึกษาให้เข้าใจพระเจ้าเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเชื่อล้วนๆมันเป็นเรื่องปัญญาความรู้ความเข้าใจรวมอยู่ด้วยศึกษาให้มองเห็นชัดแล้วก็เชื่อแล้วก็มีความเชื่อเป็นกำลังสำคัญคือแน่ใจเพราะมีปัญญาก็ระงับไอ้ความลังเลสงสัยกระวนกระวายเหล่านี้ได้แล้วก็มีความสุขเท่ากันกับพวกที่เขาเชื่อพระเจ้าตามแบบของเขาหรือจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากมายทั้งศรัทธาของเรามันจึงเป็นเรื่องเชื่อกรรมเป็นเรื่องเชื่อธรรมเชื่อพระธรรมเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรามีความเชื่อกรรมก็ประพฤติให้มันถูกต้องตามกฎของกรรมทุกเรื่องจะต้องประพฤติให้ถูกต้องและให้ครบถ้วนนับตั้งแต่เรื่องว่าประตูหน้าต่างเราไม่ปลอดภัยพอแล้วก็ทำให้มันปลอดภัยพอได้สิอันนี้มันจึงจะเรียกว่าเชื่อกรรมจนกระทั่งว่าเราจะลังเลในอนาคตของเราก็ศึกษาให้เข้าใจให้มันแน่ใจจนหมดความลังเลแล้วก็จะสึกจะมีความลังเลสงสัยในตัวพระธรรมนั่นเองในพรหมจรรย์ในการดับทุกข์ตามแบบของพุทธบริษัทนี้ศึกษาก็ศึกษาให้มันเข้าใจจนหมดความลังเลเนี่ยความลังเลและความระแวงจึงจะไม่รบกวนมันจึงเหลืออยู่แต่ว่าเมื่อใดเผลอสติไปความระแวงก็มารบกวนก็พอสติกลับมาอีกความระแวงก็หายไปอีกก็เหลือปัญหาเพียงเท่านี้อยู่ที่ว่าสติมันพอหรือไม่พอสำหรับตรงนี้มันก็ควรจะมีหลักไว้ว่าทุกสิ่งทุกเรื่องทุกปัญหาจะต้องศึกษาจนเข้าใจดีสางออกไปได้หมดจนมีความแน่ใจแล้วก็รักษาสติที่จะมีความแน่ใจที่จะรักษาความแน่ใจอะไรไว้ได้อีกทีนึงคือให้ระลึกนึกได้ถึงไอ้ข้อที่มันแน่ใจอีกทีนึงนี่ปัญหาก็จะหมดไปมากพอที่จะมีความสุขอยู่ได้ในโลกนี้ทั้งที่ยังไม่หมดกิเลสก็ไม่ถูกกิเลสรบกวนมากเหมือนคนธรรมดาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นเครื่องทนทรมานเรื่องระแวงลังเลสงสัยนี่มันเนื่องอยู่กับตัวกูของกูเป็นส่วนใหญ่อย่างที่ว่ามาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องศึกษาจนรู้ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิ่งนี้กลับไปธรรมะพระเจ้าเลยข้อที่เราประสงค์เราลดอำนาจกำลังหรือขอบเขตแห่งตัวกูของกูลงไปได้เท่าไรไอ้ความระแวงความลังเลสงสัยมันก็ลด
อำนาจหรือกำลังของมันลงไปเองเท่านั้นการปฏิบัติที่มันเป็นศิลปะหรือเป็นเคล็ดก็ไปรวมอยู่ที่ทำลายตัวกูของกูอยู่เรื่อยให้น้อยลงเรื่อยไปสิ่งเหล่านี้มันก็ลดลงไปตามเองอย่าลืมว่าได้เคยพูดมาหลายครั้งหลายสิบครั้งว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ต่างๆนี่มันมาจากความรู้สึกที่อยากหรือที่ต้องการแห่งตัวกูของกูนะตัวกูของกูมันอยากมันต้องการอย่างไรไอ้ความอยากอันนี้มันก็คลอดออกมาเป็นความโกรธเป็นความเกลียดเป็นความกลัวเป็นความอิจฉาริษยาไอ้นาสารพัดอย่างกระทั่งความระแวงลังเลสงสัยนี่ก็เพราะมันอยากอย่างไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วมันระแวงว่าจะไม่ได้ตามที่ตัวอยากต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าลังเลหรือสงสัยหรือระแวงนี่ว่ามันระแวงหรือลังเลหรือสงสัยว่าจะไม่ได้ตามที่ตัวอยากนี่ถ้าไปตัดความอยากหรือบรรเทาความอยากลงไปเสร็จได้มันก็ตัดไอ้ความระแวงนี่ลงไปเสร็จได้หรือบรรเทาไอ้ความระแวงนี่ลงไปเสร็จได้เพราะในเวลาที่เราไม่ต้องการอะไรไม่อยากอะไรนั่นแหละตอนนั้นจะไม่มีความลังเลระแวงสงสัยแต่ถ้าเราเกิดอยากอะไรขึ้นมาอยากอยู่อยากไม่ตายอยากอะไรขึ้นมาไอ้ความระแวงมันก็ตามมาเพราะมันตั้งอาศัยอยู่บนนั้นที่ความอยากนี่เป็นเรื่องต้องการไปตามความยึดมั่นถือมั่นแห่งตัวกูของกูมันก็ต้องมุ่งหน้าไปยังจุดศูนย์กลางของทุกเรื่องคือเรื่องความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูนี่อยู่เรื่อยไปถ้ามีจิตว่างมันก็ว่างจากความระแวงลังเลสงสัยนี่ด้วยเป็นธรรมดาทีนี้มาดูถึงคนเรามันมีนิสัยต่างกันมากมายหลายอย่างแต่ว่าอาจจะสรุปให้มันสั้นเข้ามาว่ามันมีเพียง2อย่างก็แล้วกันคนหนึ่งพวกหนึ่งอ่ะมันมีนิสัยรู้สึกหรือมองไปแต่ในแง่ร้ายที่พวกหนึ่งก็ตรงกันข้ามมีนิสัยรู้สึกเอียงไปแต่ในแง่ดีมองไปแต่ในแง่ดีก็ควรจะศึกษาตัวเองให้เข้าใจด้วยว่าเรานี่ขี้มักจะมองไปในแง่ร้ายหรือในแง่ดีหายากที่สุดที่คนจะมีนิสัยมองไปในแง่ดีคนส่วนมากจะมีนิสัยมองในแง่ร้ายไว้ก่อนเสมอนั่นจึงมีความทุกข์มากเพราะว่าไอ้การมองในแง่ร้ายนี่มันเป็นเหตุให้ระแวงมากให้สงสัยลังเลมากให้กลัวมากถ้าคนมันมีนิสัยมองในแง่ดีแล้วมันก็ตัดไปได้มากมันยังเหลืออยู่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ตามที่ดีตามที่จะที่มองในแง่ดีนะมันมีเหลืออยู่น้อยเพราะเรามองไปในว่าอะไรมันจะสมประสงค์แก่เราทุกอย่างหรือทุกอย่างมันจะเป็นไปแต่ในแง่ดีส่วนที่จะเหลือให้ระแวงมันจึงมีน้อยที่ระแวงว่าแต่มันจะไม่เป็นไปตามนั่นมันเป็นไปได้ยากเพราะคนนั้นมันมีนิสัยมองในแง่ดีรู้สึกแต่ในแง่ดีเรื่อยผมเคยสังเกตคนแก่ที่มีตัวตนอยู่จริงที่อยู่ใกล้ชิดไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแม้บางคนหน้าเลื่อมใสที่เขามีความทุกข์น้อยเพราะเหตุนี้มันยิ้มเรื่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้อันตรายเกิดขึ้นมันก็ยังยิ้มก่อนแล้วที่ผัวเป็นผู้มีนิสัยรู้สึกมองไปในแง่ดีรู้สึกเองไปในทางแง่ดีภรรยาตรงกันข้ามรู้สึกเป็นไปได้เองแต่ในแง่ร้ายโดยมากเรื่องในครอบครัวนั่นมันก็สนุกเพราะอะไรเกิดขึ้นผัวมันยิ้มเมียมันเป็นยักษ์เป็นมารแล้วในที่สุดส่วนมากมันก็เป็นไปในทางที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันถูกของผัว
ผู้ที่มองในแง่ดีนี่มีส่วนได้เปรียบหลายอย่างหรือหลายเท่าเพราะว่าเรื่องโดยมากจะไม่ได้เกิดขึ้นตามความคาดคะเนในด้านร้ายส่วนมากเรามันกลัวไปเองกลัวมากกว่าของจริงเนี่ยหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่ามันก็ได้เปรียบตอนนี้นะที่ถ้าว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาจริงเป็นเรื่องร้ายมันก็ยังสู้ไอ้คนที่มองในแง่ดีไม่ได้เพราะว่าใจมันเย็นมันแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าคนที่กลัวหรือว่าจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไอ้คนที่มองในแง่ดีมันก็มองต่อไปว่าไอ้เรื่องนี้คงจะดับลงโดยเร็วจะสิ้นสุดลงโดยเร็วแล้วไม่มีอะไรมากนักนี่มันก็ได้เปรียบกันเรื่อยไปมีความสุขมากกว่าเพราะเหตุนี้นั่นพวกที่มองทุกอย่างในแง่ดีเป็นนิสัยคือพวกออปติมิสต์นี่มันได้เปรียบพวกเพสซิมิสต์มากที่ถ้าให้มีอะไรมาช่วยสนับสนุนให้เป็นอย่างนี้ได้มันก็จะมีมากกว่าธรรมดานะให้มากกว่าธรรมดาขึ้นไปอีกกว่าที่เป็นนิสัยใจนิสัยของเขานะมันก็ยิ่งดียิ่งสบายมากขึ้นพุทธศาสนาเราจะไม่ถือว่ามองในแง่ร้ายหรือมองในแง่ดีแต่มองในแง่ที่ว่าเป็นสิ่งที่แก้ไขได้คือไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าความร้ายเพสซิมิสต์นั่นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้นี่มันก็เท่ากับมองในแง่ดีอยู่โดยปริยายมันอย่ากลัวอย่าระแวงอย่าลังเลอะไรให้มันป่วยการเปล่าก็ถือหลักพุทธศาสนาก็ถือหลักในข้อที่ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องลังเลทุกอย่างแก้ไขได้เพราะว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ศึกษาเหตุปัจจัยนี่ดีแล้วมันก็แก้ไขได้นี่ก็เป็นหลักที่จะให้อยู่สงบสุขได้ไม่เป็นเพสซิมิสต์ไม่เป็นออปติมิสต์แต่ว่ามันก็เป็นออปติมิสต์อยู่โดยปริยายคือยิ้มอยู่ได้เสมอก็นับว่ามีความได้เปรียบในการที่จะมีความสงบสุขพวกที่มีนิสัยสันดานเป็นรู้สึกในแง่ร้ายเรื่อยนั้นเป็นคนที่มีบาปมากมากหน่อยมันทุกข์เปล่าๆปี้ปี้แล้วมันจะมักจะเกินกว่าเหตุเสมอนี่ไอ้พวกที่รู้สึกอะไรในแง่ดีไปหมดนั่นจะมีความประมาทบ้างมันก็ยังไม่เท่ากับไอ้ความเสียหายของพวกที่มองในแง่ร้ายมองในแง่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าละเลยอะไรไปเสียหมดมันพร้อมจะแก้ไขอยู่เหมือนกันมันยิ้มเขาไว้ก่อนแล้วมันก็พร้อมที่จะแก้ไขอยู่เหมือนกันให้ถือว่าพุทธบริษัทเรามีเคล็ดหรือมีศิลปะในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วก็มีความสุขไม่เป็นออปติมิสต์เกินไปไม่เป็นเพสซิมิสต์เกินไปมันก็อยู่ตรงกลางที่ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ตามที่เราต้องการ แล้วแต่เราจะต้องการอะไรให้มันร้ายก็ได้ให้มันดีก็ได้แล้วจะต้องระแวงทำไมจะต้องกลัวทำไมก็ควรจะนอนหลับสนิท เดี๋ยวนี้มันยังมีความระแวงอีกชนิดหนึ่งเป็นความระแวงที่2ซ้อน3ซ้อนคือระแวงเผื่อไว้มากเกินไปก็จะเป็นไปแต่ในพวกเพสซิมิสต์คือมันมองในแง่ร้ายรู้สึกในแง่ร้ายจะเป็นนิสัยมันก็คิดที่จะระแวงได้เป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้นซ้อนกันไปอย่างนี้ก็แย่มากจะมีปัญหามากหาความสุขยากหาที่อยู่ยากก็นอนหลับยากอะไรก็ยากไปหมดสู้พวกที่มองในแง่ดีไม่ได้แม้จะมองในแง่ดีอย่างงมงายก็ยังได้เปรียบพวกที่มองในแง่ร้ายเพราะว่าเขาจะตายไปสักทีก็ยังตายไปด้วย
ความแน่ใจหรือความสงบสุขมากกว่าคือตลอดเวลาที่เขายังไม่ตายยังเป็นอยู่นี่มันสบายอยู่เรื่อยมันแน่ใจสบายอยู่เรื่อยถ้าเขามาตายปุ๊บลงไปมันก็เลิกกันส่วนคนที่มองในแง่ร้ายมันก็ลังเลด้วยความวิตกกังวลความหวาดกลัวตลอดเวลาถ้าตายลงไปมันก็ตายลงไปด้วยความรู้สึกอย่างนั้นท่านอย่าเป็นคนลังเลระแวงสงสัยในแง่ร้ายให้มีความเชื่อความแน่ใจในแง่ดีอย่างน้อยก็ว่ามันแก้ไขได้ตามหลักของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรเกินกว่าที่จะแก้ไขได้อย่างนี้ก็สบายไม่เป็นโรคเส้นประสาทเดี๋ยวนี้กำลังเป็นโรคเส้นประสาทกันอยู่มากและมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะต้นเหตุอันนี้ความระแวงลังเลสงสัยในชีวิตในชีวิตประจำวันในชีวิตทั้งหมดในอนาคตในอะไรต่างๆแล้วจึงมีอะไรออกมาแปลกๆใหม่ๆในโลกนี้ก็มันช่วยให้ต้องระแวงมากขึ้นกลัวมากขึ้นลังเลมากขึ้นนั่นมันก็กลายเป็นนิสัยอันใหม่คือข้าวรูปข้าวรอยไม่ได้ตะเลิดเปิดเพิงไปในที่สุดก็เป็นบ้ายิ่งกว่าเป็นโรคเส้นประสาทสำหรับข้อนี้ก็ขอให้ไปคิดด้วยดีๆเฉพาะข้อนี้ว่าไอ้โรคที่เรียกว่าโรคเส้นประสาทเนี่ยมันจะต้องมาจากความระแวงความลังเลความสงสัยถึงรวมทั้งความกลัวอะไรด้วยเรียกอีกอย่างก็ว่าวิตกกังวลมันไม่แน่ใจลงไปได้นะมันก็ต้องวิตกกังวลอยู่เสมอถ้าปลงหรือสลัดออกไปเสียกูตายแล้วอย่างนี้ก็กูตายเสร็จแล้วนี่มันก็ช่วยได้มากเหมือนที่เราพูดถึงเรื่องตายให้เสร็จเสียก่อนตายนิพพานอยู่ที่นั่นนะนั่นมันยาแก้โรคเส้นประสาทที่ดีที่สุดงามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายแล้วก่อนตายไม่ค่ะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันตัดไอ้ความทรมานทุกอย่างไปได้ไม่มีตัวกูของกูก็เลยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกอย่างอื่นๆออกไปมากมายหลายสิบอย่างรวมทั้งความระแวงความวิตกกังวลซึ่งเป็นเหตุให้เป็นโรคเส้นประสาทมันมีปัญหาสำหรับคนในโลกมากมายมากมายเหลือเกินที่เป็นการยากที่จะตัดสินใจปัญหาที่เรียกว่ายากที่จะตัดสินใจเนี่ยมันมีมากมันยิ่งมากสำหรับคนที่ขี้ระแวงขี้หรือมองสิ่งต่างๆในแง่ร้ายธรรมดามันก็มีมากอยู่แล้วแม้คนที่จะมองในแง่ดีมันก็มีมากอยู่แล้วก็สิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยที่ความประสงค์ของเรามันไม่ตรงกับสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่เกี่ยวพันกันอยู่เช่นความประสงค์ของเราไม่ตรงกับความประสงค์ของบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นความประสงค์ของเรามันไม่ตรงกับความประสงค์ของคนทั้งหมดในเมืองนี้หรือในโลกนี้เลยมันก็เลยมีปัญหาที่ทำให้ต้องตัดสินใจแล้วมันก็ตัดสินลงไปไม่ได้เหลืออยู่เป็นความลังเลระแวงสงสัยเพราะว่ามันมีการผูกพันกันอยู่หรือว่าเพราะสิ่งนั้นมันมีอิทธิพลเหนืออยู่ถ้าไม่เอาออกไปได้มันก็ไม่มีความสงบสุขนั่นจึงจะต้องมีอะไรที่เรียกว่ามันมาเหนือเมฆมาเพื่อตัดให้มันขาดลงไปเอาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาจริงๆบอกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่มีได้ไม่มีเสียไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนก็ทำไปตามที่สติปัญญาที่เป็นอิสระนั่นจะระบุให้ทำไม่ได้ทำก็ไม่เสียดายเพราะว่าเรามันตายแล้วเนี่ยอย่าลืมข้อที่เราตั้งใจว่าจะทำอะไรที่ดีวิเศษถูกต้องที่สุดในที่สุดสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าจะไม่ได้ทำ
หรือว่าความตายจะมาถึงเสียก่อนไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเรามันตายเสร็จแล้วนี่เรียกว่าวิธีตัดออกไปซึ่งหน้ารุ่นรุ่นอย่างนั้นตัดออกไปอย่างรุ่นรุ่นอย่างง่ายๆจนกว่ามันจะเป็นเรื่องจริงสมบูรณ์คือหมดตัวกูของกูหมดกิเลสตัณหาจริงๆรวมความแล้วมันก็อยู่ในพวกที่ว่าเป็นเคล็ดที่จะตัดเสียซึ่งสิ่งรบกวนวิญญาณคือความลังเลระแวงสงสัยพูดตามภาษาพุทธบริษัทตามภาษาพูดตามภาษาพุทธบริษัทมันก็ฟังดูแล้วก็น่ากลัวสำหรับชาวบ้านพูดอย่างเราว่าตายซะก่อนตายนี่เขาก็กลัวไม่อยากฟังพูดว่าเราไม่มีอนาคตอย่างนี้เขายิ่งไม่เชื่อและไม่อยากฟังแต่ตามหลักของธรรมะเรื่องหลุดพ้นนั้นมันต้องไม่มีอนาคตกระทั่งไม่มีอดีตกระทั่งไม่มีปัจจุบันที่เขามันอยากมีอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยยิ่งมีคำอนาคตออกมาเด่นกว่าอะไรหมดจึงเป็นทุกข์มากหรือมีเรื่องมากที่ผู้ที่หลุดพ้นหรือเป็นพระอรหันต์นั้นมันไม่มีอนาคตไม่มีอดีตและไม่มีปัจจุบันมันจึงไม่มีเรื่องที่ต้องระแวงสงสัยลังเลเพราะมันว่างไปแต่นั้นมันก็ไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตน่าจึงจะเป็นความถูกต้องที่พุทธมีแต่ปัจจุบันอย่างนี้มันพูดสำหรับศีลธรรมที่ให้ทำหน้าที่ที่เกิดอยู่เฉพาะหน้าอย่าไปนึกถึงอดีตและอนาคตแต่จะพูดกันอย่างถึงที่สุดที่เป็นผลสำเร็จของการกระทำแล้วมันไม่มีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอนาคตไม่มีเพราะเราไม่อยากอะไรที่ปัจจุบันไม่มีเพราะว่าเราไม่มีตัวกูของกูที่ต้องการอะไรเป็นการเคลื่อนไหวของนามรูปที่มีสติปัญญาส่วนอดีตนั้นเลิกล้างไปได้ไม่ยากนักถ้าตัวกูของกูไม่มีในปัจจุบันนี้แล้วไอ้เรื่องในอดีตนั้นมันก็ยิ่งไม่ต้องการก็ลองคิดดูทีว่าอดีตก็ไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีแล้วความกลัวความระแวงลังเลสงสัยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันไม่มีทางที่จะเกิดไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยสำหรับจะเกิดเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ทำได้เพียงแต่ระวังด้วยสติปัญญาความสามารถเฉลียวฉลาดเนี่ยอย่าให้ไปติดในอดีตอนาปัจจุบันและอนาคตจึงมาทำทุกสิ่งด้วยจิตที่ไม่ผูกพันอยู่กับตัวกูของกูซึ่งจะทำให้มีอดีตปัจจุบันและอนาคตเรายังไม่หมดกิเลสแต่เราจะพยายามทำเหมือนกับคนหมดกิเลสเท่าที่เราจะทำได้เพื่อจะไม่มีความทุกข์ท่านทำได้สำเร็จแล้วโดยไม่ต้องทำอีกไอ้เรานี่ยังพยายามกระทำให้เป็นอย่างนั้นให้มากเท่าที่ทำได้เวลาที่เรามีสติสัมปชัญญะนี่ให้มันมีมากเท่าที่มากกว่าเวลาที่เราเผลอไปไม่มีสติสัมปชัญญะให้มีจิตว่างจากตัวกูของกูเนี่ยเป็นเวลามากวันหนึ่งวันหนึ่งกว่าเวลาที่เผลอไปจะมีตัวกูของกูเกิดขึ้นมาพอเผลอไปมันก็มีตัวกูของกูเกิดขึ้นมาไม่มีเรื่องอะไรมันก็รำพึงถึงอดีตถึงอนาคตได้มากเป็นไปในทางที่จะเป็นทุกข์ไม่ใช่เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบมันไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบสำหรับตัวกูของกูมันมีแต่จะโง่มากขึ้นไปเป็นทุกข์มากขึ้นไปไอการศึกษาเปรียบเทียบนี่มันของสติปัญญาต้องเป็นเวลาที่ไม่มีตัวกูของกูเข้ามายุ่งด้วยเพราะนั่นขอให้สังเกตเป็นพิเศษในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งคือเรื่องความลังเลระแวงสงสัย
ว่าเรามีอยู่มากน้อยเท่าไรแล้วก็มีอะไรเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความระแวงระแวงลังเลสงสัยก็จงดูที่ว่าเรากำลังอยากอะไรคือมีอะไรผูกพันอยู่มันเป็นเรื่องกามตัณหาหรือภวตัณหาหรือวิภวตัณหามันไม่พ้นไปจากสามเรื่องนี้เราพยายามแก้ไขไอ้สิ่งที่เป็นที่ตั้งของความอยากนั่นให้มันหมดความหมายจนไม่ต้องเป็นเรื่องของความอยากจนเกิดความทุกข์มันเป็นเพียงหน้าที่ที่จะพึงกระทําไปตามทางที่มันที่ถูกที่ควรนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในร่องรอยของพระอริยเจ้าคือไม่มีความทุกข์รบกวนมากกระทั่งไม่มีความทุกข์เลยเราอาจจะไม่มีความทุกข์เลยเป็นวันวันเดือนเดือนก็ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งเดือนนี่ก็ได้เหมือนกันถ้าเราตั้งตนว่าชอบในลักษณะอย่างนี้ถ้าปีหนึ่งจะเผลอสักสองสามครั้งมันก็ได้กำไรถมไปแล้วนี่เรื่องที่ว่าจะเดินตามรอยของบุคคลผู้ไม่มีความทุกข์มีลักษณะสำหรับสังเกตศึกษากันอย่างนี้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติและในแง่ที่เป็นผลของการปฏิบัติเป็นการทดสอบเรื่อยๆไปในความเป็นอยู่เป็นประจำวันพบว่าแม้เราอยู่ด้วยความรู้สึกลังเลระแวงสงสัยนี่ก็ควรจะเสียใจให้มากละอายให้มากว่ามันไม่สมก็เป็นสมณะสากยบุตรสมณะสากยบุตรลองคิดดูมันมีความหมายว่าอะไรไม่ควรจะเต็มไปด้วยความระแวงลังเลสงสัยต้องมีความสงบต้องมีความแน่ใจต้องมีความอิสระมีความกล้าหาญที่ตรงกันข้ามหมดเลยเวลาเราก็หมด